โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024่พร้อมอัปเดตช่องถ่ายทอดสดในประเทศไทยซึ่งเป็นการแข่งขันของวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2 5 67เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันกอล์ฟหญิงวันที่2โปรจีนอัธยาทิติกุลและโปรเหมียวแพตตี้ปพังกรทวัฒนก,กิจเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงทาการแข่งขันมีถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต True ID และ AIS Play เวลา14นาฬิกา46นาทีตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายรอบ16คนสุดท้ายฮาวิเอเเรสโปโลจากราชอาณาจักรสเปนจะพบกับยูบัลลังทัพทีมแดงจากประเทศไทยสำหรับการแข่งขันเทควันโดผู้ชนะในแต่ละรอบจะต้องแข่งในรอบต่อไปภายในวันเดียวกันจนถึงรอบชิงชนะเลิศมีถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต 7, True ID และ AIS Play เวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย การแข่งขันปัญจกิทาสมัยใหม่ประเภทบุคคลชายรอบจัดอันดับฟันดาคคิวภูริตโยเหองเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันมีถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ทีส Sport 7 True ID และ AIS Play และเวลาที่งคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันมีถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36ทสป p o r t 7 True ID และ AIS Play ช่องถ่ายทอดสดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024พร้อมลิงค์ชมไฮไลท์หลังการแข่งขันซึ่งเป็นผลการแข่งขันของวันพุธท,ที่7สิงหาคม2567ผลการแข่งขันจักรยานประเภทสปรินท์ชายรอบคัดเลือก TJ จายอังสุธาสาวิทย์ทำเวลาได้9.898วินาที ทำความเร็วสูงสุดได้72.742กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระยะทาง100เมตรจบอันดับที่27ไม่ผ่านรอบคัดเลือกผลการแข่งขันกอล์ฟหญิงวันแรกโรจีนอัธยาทิติกุลทำคะแนนอยู่ที่อีเวนท์พาร์72อยู่อันดับที่13รวมโรเมียวแทตี้ประพังกรทวัฒนก,กิจทำคะแนนได้4อเวอร์พาร76อยู่อันดับที่40รวมผลการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายฟางธีรพงศ์ศิลาชายัย ทำน้ำหนักรวมได้303กิโลกรัมโดยท่าสแนททำได้132กิโลกรัมท่าคลีนแอนเจิร์กทำได้171กิโลกรัมได้เหรียญเงินโอลิมปิก2024ผลการแข่งขันยกน้ําหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงออยสุรจนาคําเบาทําน้ําหนักรวมได้200กิโลกรัมโดยท่าสแนตทําได้88กิโลกรัมท่าคลีนแอนเจิร์กทำได้112กิโลกรัมได้เหรียญทองแดงโอลิมปิก2024 และผลการแข่งขันเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพาณิพักวงพัฒนาก,กิจเต็งหนึ่งของรายการทำผลงานในแต่ละรอบได้ดังนี้ครับรอบ16คนสุดท้ายเทนนิสพาณิพักวงพัฒนาก,กิจจากประเทศไทยเอาชนะอูไมมา,มาเอลบูติจากราชอาณาจักรโมร็อกโก2-0ยกด้วยคะแนน8-1ต่อ 1, และ10-1ต่อ 1. รอบ8คนสุดท้ายดุนยาอาลีเอมอบูทาเลฟจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแพ้ให้กับ เทนนิสผานิพักวงพัฒนาิจจากประเทศไทย0-2ต่อยกด้วยคะแนน1-4และ3-13ต่อรอบรองชนะเลิศเลน่าสต็อควิดจากสาธารณรัฐโครเอเชียแพ้ให้กับเทนนิสพานิพักวงพัฒนาิจจากประเทศไทย0-2ต่อยกด้วยคะแนน0-8ต่อและ5-11ต่อและรอบชิงชนะเลิศ, COVID, าาศ Croatia, เทนนิสพานิพักวงพัฒนาิจจากประเทศไทยเอาชนะกวัวชิงจากสาธารณารัฐประชาชนจีน2-1ต่อยก ด้วยคะแนน6ต่อส2ต่อ3และ6ต่อ2ได้เหรียญทองปารีส2024โดยเรืออากาศโทหญิงภาณิพักนวงพัฒนาก,กจสามารถคว้าเหรียญทองสองสมัยติดต่อกันและสามเหรียญโอลิมปิกติดต่อกันจากเหรียญทองแดงโอลิมปิกริโอ2016ที่บราซิลเหรียญทองจากโอลิมปิกโตเกียว2 0 2 0ี่ที่ญี่ปุ่นและล่าสุดเหรียญทองจากโอลิมปิกปารีส2024ที่ฝรั่งเศสอัปเดตเหรียญรางวัลโอลิมปิกปารีส2024่ของทีมชาติไทย ตอนนี้ทีมชาติไทยได้มาแล้วหนึ่งเหรียญทองสองเหรียญเงินและสองเหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญทองจากเทควันโดรุ่น49กกิโลกรัมหญิงโดยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจสองเหรียญเงินจากแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารและยก ok น้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายโดยฟ้างธีรพงศ์ศิลาชายัยและสองเหรียญทองแดงจากมวยสากลสมัครเล่นรุ่น66กกิโลกรัมหญิงโดยบีจันแจมสุวรรณเพง และยกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงโดยออยสุรสจนาคำเบ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ